น้องกุ้งน้องกุ้งเพิ่นมาจากไหนเพิ่นมาเนี่ยเพิ่นมาจากขายของเพิ่นทานเลยได้ยินไหมผัวบอกว่าไม่ได้ยินโอ้เสียงเจ้าที่เพิ่นบอกจ้าจ้าเสียงเพิ่นบอกไปเลยบอกตัวตรงๆเลย3ตัวสรุปแล้วผัวกับพ่อจ่อกับไปเลยไปเลยแต่ว่าตัวเลขได้ยินแล้วได้ยินแล้วเมียก็เลยไปร่องสื่อเบิ่งจ้าเพิ่นได้หลายครับ3ตัวได้ 50,000 50,000 บาทครับตรงนี้พ่อเสื้อก็ต้องเสื้อแล้วครับคันเป็นประเด็นผมจากไปพูดคุยครับเพิ่นได้แล้วเพิ่นเอามาให้เพิ่นครับวันที่14ครับมื้อนี้14เมษายนครับ2564ครับช่องอีสานบ้านเกิดสาระบันเทิงครับนอกจากจะมีความบันเทิงและสาระแล้วยังมีความประทึกใจครับมื้อนี้วันที่14พี่น้องคงจะรู้นะครับเป็นมื้อใกล้หวยจะออกครับผมและทีมงานครับพากันมาหาโชคหาลาภเพื่อไปฝากพี่ฝากน้องครับผมมุ่งตรงมาจากครับบ้านเสือโกกตำบลเสือโกกอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับทางด้านทิศตะวันตกของตำบลครับตอนนี้ผมจะพาไปเบิ่งโชคลาภจากไอ้หยังนั่นมีคนใดมาบ่หน่อยได้ทีเดียวครับไม่ๆสดๆเอี้ยมๆครับจากสถานที่แห่งหนึ่งครับซึ่งผมจะยังบ่ทันบอกครับเพราะว่าผมกับบ่ทันเคยมาครับแต่มีคนพูดมาและได้มาแล้วหลายท่านครับอาจจะประมาณ2งวดบ่ครับเนี่ยดา2งวดครับบ่ทันหลายปานใดครับหมายถึงว่าได้ไปหลายแล้วแต่ว่างวดที่ผ่านมานี่บ่ทันจะงวดเองครับตอนนี้หากมีความเสื่อถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และลูกค้าเทวดาที่มาอาศัยอยู่ณแห่งนั้นครับว่าเพิ่นจะมาอยู่จักกี่มื้อกี่วันนั้นเฮาบ่ฮู้ครับมื้อนี้ผมจะไปพิสูจน์ทราบและไปขอโชคขอลาภมาฝากพี่ฝากน้องในรายการครับพร้อมกับทีมงานครับคุณฟันเฟือนสิงสีและน้องฟ้องครับมือกล้องมือฉมังครับจะพาพี่น้องติดตามไปกับผมครับถาวรย้อนตำนานครับและคุณฟันเฟือนสิงสีครับว่าเป็นวันพระปฏิคนมาเหมือนฝ่าเมื่อเดือนเดียววันพี่น้องครับรายการอีสานบ้านเกิดสารบันเทิงเปิดตำนานสื่ออีสานเทพเท่าเนาะมาอีกแล้วครับเจอกันอีกครั้งตั้งอีกทีครับเหมือนเดิมแล้วครับพี่น้องครับมื้อนี้วันที่14คือจังพูดสาวันน้ำเกินน้ำเลี้ยนทั้งคนแล้วครับว่ามื้ออื่น15มื้อเฮือน16ครับตอนนี้ก็หลายคนก็กำลังใส่สมองครับในเรื่องของผมเชื่อนะครับวันนี้ก็พาพี่น้องมาหาโชคหาหมานที่เก่านะครับพี่น้องที่ตามกันแล้วกันทางนักเสียผู้มีวาสนาผู้โชคหมานกาศีรำด้วยครับมื้อนี้สิพาพี่น้องมารุ่นครับเจ้าแม่นะครับเจ้าแม่ที่ประจำดูต้นน้ำเกียงที่บ้านเฮาต้นน้ำเกียงนะครับเป็นว่าหลายงวดที่ผ่านมาก็บูชานะครับมาขอพรบ่แม่นจะขอหวยครับบ่แม่นจะขออย่างนี้หวยนี่จะขอให้ล่ะบ่รวยขอให้สมมานะคุณตะวันครับตอนนี้ผมตามมาทั้งพอดีครับช่วงนี้มาพอดีเอาคุณเพื่อนมาหยังครับมื้อนี้เอาว่าสิพาพี่น้องมาหาโชคครับหาโชคหาลาภนี่มื้อนี้14แล้วโอ้มันต้นที่ผมได้ข่าวนะครับได้ข่าวว่ามันเป็นกิจบัตรครับช่วงใกล้มือหัวสิออกต้องเป็นกิจบัตรอันนี้เป็นต้นน้ำเกียงต้นน้ำเกียงมาเท่ากับต้นเกียงต้นน้ำเกียงภาษากลางบ่ฮู้ว่าเป็นต้นหลักครับหลักครับเขาเอิ้นว่าเอาไปเป็นยางร่องหลักพี่ท่องยางน้ำเกียงเฮานี่แหละครับสาบานเอาไปลุงแล้วสมัยเป็นเด็กน้อยผมยางหลอดผมก็บ่ได้ครับคุณท่านเพี้ยนครับเกิดตุ้มบ่ครับตุ้มเต็มโตนะครับว่าได้ครับเพราะว่ามีแจ่คุณตะวันอันเองเอากี่เท่าขี่เท่าท่าขี่เท่ามาเอามาขึ้นครับหัวมาขึ้นเพิ่นโอ้โหนั่นเป็นส่วนอันนี้ต้องไปทะเลาะมันครับแต่ว่ามื้อนี้เข้ามาเพื่อจะได้ยินข่าวนะครับว่ามีคนถูกหวยถูกเบอร์ได้โชคได้ลาภก่อนใหญ่ครับคนบ้านน้องกุ้งเท่าไหร่ครับระแวกนี่แหละฉะนั้นทางรายการจะนิ่งเสียวไม่ได้ครับเนื่องจากเป็นมื้อใกล้หวยจะออกครับเดี๋ยวตามไปเบิ่งเลยดีกว่าครับตามเบิ่งเลยตามเบิ่งเลยครับเพื่อพี่น้องโชคดีครับโชคดีจะไปเจาะตัวเลขว่าเป็นตัวไหนตัวไหนครับติดตามครับอย่าพลาดงานเปิดสมัครเลยเสือพิสารแท้บ้านเฮาอีสานบ้านเกิดสารบันเทิงครับอย่าลืมนอกจากบันเทิงแล้วก็ยังมีระทึกใจกับเลขกับเบอร์ในพี่น้องเบอร์เราด้วยพร้อมตามมาครับตามมาครับตามมาครับจวดนี่นะครับคือเจ้าแม่นะครับส่วนที่เจ้าแม่ผลสิงสถิตอยู่นี่แหละต้นน้ำเพียงเจอต้นรักพอดี
นี่นะครับทั้งที่มาหลังพุ่นอันได้ดาครับกับน้องฟ้องมือกองประจำรายการประจำช่องนะครับกำลังทำพิธีแล้วก็กำลังลูบแป้งนะครับตามระเบียบปฏิบัติตามประเพณีแหละยังไงก็ขอพรจากหลวงเทียนทั้งครับผู้รักษาต้นน้ำเชียงเนาะขอให้ลูกสร้างตัวมันร่ำรวยลูกสร้างมกพังไรครับขอให้ช่วยสร้างเกิดรวยร่อนร่อนลานกับพ่อละผลสุขภาพดีแข็งแรงนุ่มเนียนเป็นอ่ะย่าเถ่าแย่ๆนะครับจะได้กับปวดภายในกันแล้วกันนะครับกระเบื้องติดตามไม่ดีครับส่วนบุคคลครับทายวิจารณญาณในการรับชมนะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับเป็นเรื่องธรรมดาแล้วมือคุณลงคนกับรวยเลย30ล้านไงย้อนเลขก็มีเนาะเมื่อวานเห็นตรงนี้หายไปแล้วเห็นป่ะเห็นนะเห็นนั่นทุกนี่ทีเออนี่แต่ว่าผมปากคนเห็นตัวเลขนะครับนี่เห็นแล้วผมเห็นตัวเลขด้วยนี่ยาดานบ้างแต่ว่าผมเห็นตรงนี้ครับผมเห็นตรงนี้อ่ะเอาเลยเอาเลยนี่ผมเห็นตัวเลขตรงนี้ใช่ไหมเต็มนะครับท่านผู้ชมครับ3ตัวเลยครับ3ตัวเดี๋ยวพ่อเรื่องมากขอเรียกขอเบอร์น้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาหรือเขาเอิ้นเป็นลูกค้าเทวดาอยู่ตามต้นไม้ต้นไรเนี่ยครับที่จริงลูกค้าเทวดาเนี่ยมีหลายประเภทครับเพราะว่าจะเป็นหน้าใหม่ครับหรือว่าเป็นพญาไส้ครับหรือว่าเป็นเจ้าทีเจ้าทางมันเนี่ยเขาเอิ้นเป็นลูกค้าเทวดาทั้งนั้นครับที่อยู่ตามต้นไม้ตามหลายจุดครับหลายจุดตรงนี้ครับตรงนี้จะต้องดุลใส่ดุลพินิจในการเบิ่งนะครับในการชมนะครับตรงนี้ช่วงหวยออกเมื่อวานเนี่ยคุณยายดาเนี่ยกับมาได้ไปแล้วครับเมื่อวานนี้ทั้งผู้ที่เพิ่นมีความรู้เรื่องศาสตร์พวกนี้ครับเขาบอกว่าคันหากจะมาหาเรียกน้ำต้นใหม่นะครับต้องทำใจให้นิ่งครับใจให้นิ่งมีสมาธิเราก็เพ่งเข้าไปในตัวเลขที่เรามโนไปน้ำครับมโนภาพไปน้ำเลยครับตรงนี้ใส่คำว่ามโนเมื่อเอาเห็นตัวเลขนั้นปุ๊บนะครับให้เอาเป็นตัวแรกนะครับเป็นตัวแรกที่เอามองเห็นวูบเดียวนะครับตรงนั้นจบครับไม่ต้องเบิ่งอีกไม่ต้องเบิ่งอีกครับไม่ต้องเบิ่งอีกตรงนั้นนะครับอันนี้ไล่ไปเลย2ตัว3ตัวไปเป็นคนว่ามโนไปป่ะจริงๆต้องใส่คําว่ามโนครับมโนนี่ครับแล้วตัวนั้นมันจะออกมาอย่างที่เหลือเชื่อครับตรงนี้เมื่อกี้ยายดาเห็นตัวไหนครับเมื่อกี้เป็นเลขไหนเลข2ตัวอะไรนี่เป็นเลข2นี่อย่างเงี้ยเมื่อวานเลขเห็นเลข4ครับอันน้องฟังเดี๋ยวนี่ครับอยู่ต้นน้ำเชียงใหญ่นี่นะครับนี่ครับใหญ่มากครับอยู่ข้างเส้นทางที่ไปบ้านน้องบงน้องแว้งครับแต่ว่าคุณจะว่าจะอยู่นั่นเด้อนี่มีมังหน่อยครับมังหน่อยก็มีครับหรือแม่งทำมาลงเขาเอิ้นทำมาลงจำบ่ผิดนะคือขันอยู่หลายไว้แล้วก็จะได้ดิเอาละครับตอนนี้ผมเห็นตัวเลขตัวนึงครับน้องฟ้องเนี่ยไปนิดนึงครับผมจะทายเอาตัวเลขตัวนี้ครับที่ผมมองเห็นครับ3ตัวเลยครับ3ตัวเต็มๆนะครับที่ผมเห็นตอนนี้เห็นแล้วตัวไหนครับเลขครับมี4ครับ4 5 6ครับ4 5 6หรือ4 5 8เนี่ยครับนี่ครับเต็มๆครับตรงนี้ครับเป็นตัวอื่นไปบ่ได้ครับตรงนี้ครับนี่นะครับที่พี่น้องเห็นอยู่เนี่ยครับเป็นการที่พี่น้องผู้เพิ่นโชคเพิ่นหวานเนาะเพิ่นมาขอเลขน่ะก็ออกสิหลายงวดแล้วนะครับเพิ่นก็ได้สิของมาถวายที่เป็นเสื้อผ้าหาแพ้ครับนี่ชุดสีเขียวน่ะพวงมาลัยครับตรงนี้น่าจะเป็นผ้าชุดจากบ้านน้องคุณครับที่3ตัวครับโอ้แสดงว่ามีที่ไปที่มาท่านผ่านเลยเพิ่นก็ฝากมือเพิ่นว่าเพิ่นถามผัวเพิ่นเห็นอะไรไหมผัวเพิ่นก็ไปเห็นนั่นเพิ่นก็อันไม่จอดรถนั่นนี่อันเมียเพิ่นก็เลยตบผัวว่าให้จอดผัวเพิ่นมาจอดเพิ่นบอกตัวเลขเลยผัวมาจอดตัว3ตัวตรงๆเลยได้ยินไหมผัวบอกว่าไม่ได้ยินโอ้เสียงเจ้าที่เพิ่นบอกตัวเลขจ้าเสียงเพิ่นบอกไปเลยบอกตัวตรงๆเลย3ตัวสรุปแล้วผัวกับพ่อจอดกับไปเลยแต่ว่าตัวเลขได้ยินแล้วได้ยินแล้วเมียก็เลยไปร้องสื่อเบิ่งจ้าเพิ่นได้หลายเป็น3ตัวได้ 50,000 50,000 บาทครับตรงนี้บ่เสื้อก็ต้องเสื้อแล้วครับคันเป็นประเดี๋ยวผมจากไปพูดคุยครับเพิ่นได้แล้วเพิ่นเอามาให้เพิ่นนี่ล่ะเป็นแม่ค้าหั่นบ่ครับแม่ค้าขายของขายเค้กโอ้คันมีโอกาสผมจะเข้าไปอยากไปพูดคุยกับเพิ่นอยู่เด้อเนาะว่าเพิ่นมาขายเรื่อยๆบ้านเราเพิ่นก็มาบ่อย
เดี๋ยวมีโอกาสครับทั้งรายการจะไปพูดคุยกับเพิ่นครับว่าเพิ่นโอ้ไปจังได๋มาจังได๋แลนกายซื่อๆก็มีโชคมีลาภนี่นะครับตรงนี้เพิ่นว่าเพิ่นสงสารทํามาหากินเพิ่นว่าจังซี่ที่แรกเพิ่นปากมือกันเด้เห็นปากมือเพิ่นก็บ่จอดเนาะผัวเพิ่นบ่เห็นไงผัวเพิ่นบ่เห็นเมียเพิ่นเห็นเมียเพิ่นเลยตกจอดๆๆเมียผัวเพิ่นก็บ่จอดวันนี้เพิ่นเลยบอกตามไปเลยบอกตามหลังไปเลยโอ้3ตัวตรงๆครับตรงนี้ครับนี่เพิ่งไป2หวดมาครับคือรู้จักหวดแล้วจ้ะ2หวดโดยประมาณ2หวดครับ2หวดเมื่อวานวันศีลคนมาหลายบ่ครับพี่ล่ะหลายค่ะหลายเต็มเลยวันศีลครับมันมื้อนี้ก็อาจจะมีมาเรื่อยแต่ว่าทางรายการมาแต่ช่วงเช้าครับมาเห็นเลข4กับเลข5เลข6มันสับสนตรงนี้2ตัวนี่แหละแต่ว่าเลข4ชัดขนาดเลยไปออก4 6โอ้เสียดายครับเสียดายตาขาดเคลื่อนครับตรงนี้ตาขาดเคลื่อนไม่หน่อยๆแต่ว่าเราเอาเอาได้กินออกกองไปเลยหัวครับเอาครับตอนนี้ยายดาก็มาน้องหาพวกอาจจะสัมผัสได้ดีก็ทีมงานครับยายดาตอนนี้ผมจะจับภาพไปเรื่อยครับให้ท่านผู้ชมครับมองตามเลยครับเห็นเป็นตัวไหนครับลองเบิ่งครับนับไปถึงนี่ครับหมากน้ำเกี้ยงครับสมัยเป็นนักน้อยครับตัวน้ำเกี้ยงผมรอดหอมหนีดหน้าตาบเลยครับต้นลำเกี้ยงหรืออีกอย่างนึงเขาเอิ้นว่าต้นหลักครับนี่ครับซึ่งพี่น้องคงจะเคยได้ยินว่าลงหลักปิดท้องครับนี่แหละครับหลักก็คือต้นลำเกี้ยงครับนี่หมากมันครับนี่ครับนี่ครับหมากมันเกี้ยงใบมันจะเป็นตุ่มๆนิดนึงครับตรงนี้นี่อาจจะมีตุ่มนี่เอ้ใบต้นนี้คือว่ามีตุ่มปกติจะมีตุ่มเลยก็แม่ทุกคนอย่างนี้ดีแล้วช่วงใหญ่แล้วครับคนจะมาในช่วงแรงครับทางรายการมาจะเศร้าครับพอมีภารกิจจะไปณจุดอื่นครับก็เลยมาหาเด็กหาเบอร์ไปฝากพี่น้องจะเศร้าเลยครับวันนี้ครับนี่ครับของมาถวายครับหากซื้อกับคนละคนขันเสื้อหน่อยก็ซื้อหน่อยครับเสื้อหลายก็ซื้อหลายครับนี่เขาว่าพี่น้องมาบุญช่วงแล้วหลายคนมาแล้วกันศีลตัวใดแน่พี่น้องบุญตัวแล้วกันมาเข้าข้อยาพี่น้องวะเป็นแนวทางเป็นวิทยาทานนี่เป็นก้มเสือนะครับตอนนี้จะมาสรุปเลขว่าผู้ใดเห็นเป็นตัวใดแน่เอาเริ่มต้นน้องฟ้องเห็นตัวใดล่ะเห็นตัวใดห้าหกครับน้องฟ้องเห็นน้องฟ้องเห็นหาวคุณเพื่อนเลยครับได้ตัวใดเก้าเจ็ดกับสี่หกครับ97กับ46นี่ครับแต่ละคนมองไปบ่คือกันครับหลากหลายหลากหลายตามองเสียงมือแต่ว่าจังผมเนี่ยครับเดี๋ยวเอายาดาก่อนยาดานี่เป็นเสี้ยนหาเลขหาเบอร์เลย02ค่ะ02 02คัน3ตัวเป็นตัวไหนยาดาเห็นเมื่อกี้02 3ตัวเห็น4 5 1เห็น4 5ยาดาเห็น4 5 1ครับเห็น4 5 1แต่ว่าผมนี่เห็นชัดๆครับตามที่เห็นนะครับแล้วถ้าผู้ใดจะเอาไปพิจารณาครับผมเห็น4 5 7ครับและเป็น4ตัวหนึ่งเป็น4 3หาครับประมาณนี้ครับ4หา7 4 3หานะครับแต่ว่า4ขึ้นก่อนวันนี้ขึ้นก่อน2ไว้ก่อน02เป็นหลักเท่าที่เบิ่งเมื่อกี้ผมท่วงไปครับ4หา7 4หา8เนี่ยไปสิล่ะครับไปประมาณนี้ล่ะครับนี่มาๆๆๆๆมาขอเลขได้มั้ยได้ค่ะมาเบิ่งมันจังหวัดเห็นครับเห็นว่าหลายหน่วยล่ะเขาถือ5หน่วยจนตั้งแต่5หน่วยถือซุ้มมือซ้ํานี่บ้านเรานั่นถือซุ้มมือเลยตั้งแต่38มา5 38หัวใหญ่เฮานี่จักงวดแล้ว2งวดเดียวจ้างวดเดียวหัวใหญ่เพิ่งงวดเดียวครับแต่ว่า5น้อยโอ้สนั่นปั้นพื้นครับทุกมือครับตรงนี้ครับวางทําไว้ได้แล้วเพิ่นขายเค้กจ้าขายเค้กมานี่เขาบอกเลยฝากมือได้ฝากมือใส่ชุดไทยอย่างเงี้ยเนี่ยจ้าตัวเลขไปเลยอ่าใช่แต่ไม่มีเสียงไงแต่เขาจับปากเอาโคนจะมาเป็นเรื่องเล่าของตรงนี้เขาก็เลยได้มาได้3เต็มๆ3ตัวหมดทีแล้วพอไปปึ๊บบ้านนั้นนี้เขาโบกเงินซื้อของซื้ออันนี้แหละพอดีเขาเลยบอกว่ามีคนมาโบกเงินบอกเลขหัวใหญ่ไหว้ช่วยไหว้อะไรเขามาโบกขนาดแม่ไม่เคยขอหาหน่อยได้แม่มาขอก็เดินทางสามหกหกสามตอนนี้ขันบอกถึงข้อมเสือแล้วครับเจ้าแม่หรือลูกค้าเทวดานี่น่าจะมาอยู่ครับน่าจะมาทำเป็นใสครับฉะนั้นโอกาสเที่ยวจะมาขอโชคเขาละกำลังสวยเมื่อวานเห็นโก้พักเก่งแล้วมาจอดเต็มนี่แหละเพื่อนได้ตัวขอให้หน่อยไงครับสวมเต็มเล
ลยนี่บ่าย2บ่าย3เขามาเลยนี่ช่วงบ่าย2บ่าย3ครับเนื่องจากนี่ทางรายการจะมีไปหลายจุดแต่เลยมากทายตะเสานี่ก็เป็นอีกหลายๆทางครับอีกส่วนหนึ่งที่พากันมาขอโชคขอลาบตามคว่ำเสือของพื้นอีสานเท่าไหร่ครับหรือหลายๆตระกีก็แล้วแต่นะครับเรื่องคว่ำเสือเรื่องโชคเรื่องลาบเรื่องหวยตรงนี้หากว่าพิสูจน์หากว่ามาล่องกับว่ารู้ครับตรงนี้อยู่ที่คว่ำเสือส่วนบุคคลครับช่องอีสานมันเกิดสาระบันเทิงกับช่วงโชคช่วงลาบตามมาครับ